ลอยได้มันจะลอยได้ไหมอ่ะโอ้โหมาทำแบบนี้หรอเอาน้ำมาทำกันเลยดีกว่าเปิดฝาเปิดฝาเราวาดรูปเล็กๆหน่อยแล้วกันนะมันจะได้เผื่อมันจะได้ลอยน้ำได้มาเลยมาเลยมาเลยโอเคแค่นี้พอไหมพอโอเคปิดฝาก่อนนะเดี๋ยวมันเลอะนะแล้วมันจะลอยน้ำได้จริงเปล่าจริงเหรอจริงมันจะลอยน้ำ2อันเลยป๊าป๊าเราต้องหาน้ำมาใส่ใช่ไหมป๊าป๊าหาน้ำมาใส่หน่อยโอเคลองดูก่อนนะมันลอยน้ำได้ป่ะมันน่าจะลอยได้นะรอแป๊บนึงเราจ้องมองไว้เลยมองไว้เลยให้มันลอยนะทำไมมันไม่ลอยอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ป๊าป๊าที่กับยูเวอร์เลยเฮ้ยหรือเราเปลี่ยนสีดีไหมเปลี่ยนสีก่อนไม่ไหวไว้ตรงนี้นะงั้นบอกทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะมาใหม่นะยูเวอร์กลับมาแล้วนะกลับไปอีกกลับมาอีกครั้งนะลองดูสีน้ำเงินนะทุกคนลองมาดูสีน้ำเงินนะวาดตรงกลางหน่อยโอเคเป็นตัวต่อเราจะวาดใหม่นะเราจะวาดใหม่อีกครั้งดูซิว่ามันจะลอยเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันจะลอยไหมหมึกมันจะลอยไหมเนี่ยมันจะลอยหรือเปล่าเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ทัก20วิดีไหม20วิให้ปากกามันแห้งก่อนให้ปากกามันแห้งก่อนอ่านับ1ถึง20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 20โอ้โหเร็วจังเลยลอยไหมลอยมันน่าจะลอยนะดูจากสีแล้วอะเฮ้ยจะลอยว่ะลอยลอยจริงๆด้วยอ่ะเพื่อนๆมือของน้องวีลอยน้ำจริงๆด้วยอ่ะอ้าวแต่มันลอยไม่หมดนะหมึกมันลอยน้ำมาจริงๆด้วยมันโอ้โหมันอยู่ริมๆเลยที่มันลอยน้ำออกมาเห็นไหมคุณครูดูสิคุณครูดูนี่สิมันคุณครูดูนะหมึกลอยน้ำนี่เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ของน้องวีใช่ไหมอ๋อสวัสดีคุณครูด้วยอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาจะต้องมีอะไรบ้างคะ1ก็คือปากกาไว้บอร์ดโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยสิปากกาไว้บอร์ด2จานกระเบื้องอันไหนโชว์ให้คุณผู้ชมดูโชว์จานกระเบื้องให้ดูก่อนไม่ต้องพอแล้วแล้วก็มีน้ำขวดน้ำเปล่า1ขวดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้น้องทอฝันเขียนจะลอยไหมมันจะลอยไหมดูการเลยพี่โชว์มันลอยแล้วมันลอยนะแต่ทำไมมันยังลอยไม่เยอะที่หมึกลอยน้ำได้นั้นก็เพราะว่าปากกาไว้บอร์ดมี3องค์ประกอบ1แอลกอฮอล์2สีและ3น้ำมันเวลาที่เอาปากกาไว้บอร์ดวาดลงบนจานจากนั้นแอลกอฮอล์ก็จะระเหยออกเหลือเพียงสีและน้ำมันเมื่อเราเทน้ำลงไปจากนั้นน้ำจะแทรกกลางระหว่างสีกับน้ำมันจะมีเพียงสีที่ลอยเหนือน้ำแล้วก็ลอยไปลอยมาลอยไปนั่นเองค่ะ